ในโรงงานอะไรเงี้ยค่ะวิเคราะห์ตรวจคุณภาพผลิตกระบวนการค่ะไปรูปแบบนั้นเลยเนาะไม่ได้จบน่าจะปีหน้าค่ะเรียนยากไหมก็งานวิจัยยากค่ะเรียนไม่ยากเท่าไหร่แต่งานวิจัยที่ต้องจบยากกว่าหาตัวอะไรหนูทำสารเคลือบมะม่วงค่ะให้ยืดอายุมะม่วงส่งออกให้มันมีอายุนานขึ้นปกติมันต้องส่งออกทางเครื่องบินนะคะก็จะยืดให้อยากยืดให้มันส่งออกทางเรือได้ทุกวันนี้เขาใช้แสงคุณค่าช่วยด้วยไหมมีหลายหลายอย่างค่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในพัฒนาเหรอมีประเทศไหนเขาวางมาตรฐานและการันตีไหมถ้าใช้แสงผ่านรังสีใช่ไหมรังสีมันจะช่วยเรื่องพวกแมลงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ช่วยยืดอายุได้ขนาดนั้นกันแมลงกันแมลงพวกเครื่องเทศที่ใช้รังสีช่วยค่ะก็จะกันพวกแมลงพวกอะไรได้แต่กับตัวผลไม้สดยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะนิดนึงเขาว่ารังสีตรงนี้นะครับธาตุตัวที่เขาใช้คือใช้ธาตุอะไรแกมรังสีแกมมาแกมมาโอ้ยความถี่สูงมากนะเนี่ยใช่มันสิบยกกำลังเท่าไหร่แกมมาจำไม่ได้30เยอะให้มันทะลุต้องทะลุผ่านแกมมานี่มันอยู่ในเกณฑ์นะสิบยกกำลังประมาณ22-23สูงประมาณนั้นถ้าหากไปถึง30กว่าก็เป็นพวกคอสมิกไปแล้วแต่นั้นนั่นคือรังสีเนาะจริงๆคือคลื่นมันทำได้ทุกวันทำได้อย่างเช่นพวกคลื่นตัวนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นผ้าได้ด้วยเวลาเราผ่านเครื่องนั่นแหละมันยังมีอีกนะมันยังมีคำว่าสามารถรู้พลาสมาในร่างกายเราได้ด้วยนะรู้อุณหภูมิในร่างกายเราด้วยนะมันแน่นะมันแน่มากแน่มากถ้าหากว่าเรามีสารอะไรที่อยู่ในร่างกายสารเสพติดมันบอกทันทีนะให้รู้ว่าเหนือชั้นมากครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศต้องให้ระวังเรื่องอย่าคิดว่าเร็วไหลไร้สาระครับเพราะเครื่องมือทุกวันนี้มันทันมันรู้ได้เลยยิ่งเรื่องฟู้ดเนี่ยฮะที่พูดเนี่ยเอามาใช้หมายความว่าเริ่มต้นความคิดไม่ใช่เพราะว่าสามารถได้ apply ได้วิชาความรู้เราเรียนก็คือเอาหลักมันถ้าเรามีหลักแม่น basic แม่นมันสามารถ adapt apply ไปได้หลายหลายเรื่องอย่าไปมุ่งเฉพาะที่จะมายืดอายุของอาหารอย่างเดียวใช่ไหมมันไปทางด้านอื่นได้อีกโอเคไหมถ้าหากไปพูดถึงอาหารมันก็จะมาสนใจเรื่องของเซลล์พวกนี้มากกว่าใช่ไหมเรื่องเซลล์ของมะม่วงเรื่องเซลล์ของใดๆก็ตามทีรวมทั้งกลุ่มอินทรีย์นั่นแหละอาจารย์น้อยเนี่ยครับถ้าความลึกไปทางด้านนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านี่เข้าใจเองเพราะว่ามันเป็นแนวของธรรมชาติที่พูดคุณจะฟังวิทยาศาสตร์ก็ตามธรรมชาติอันนี้ใครล่ะครับจะไปรู้ธรรมชาติที่แหลมคมมากที่สุดคนนั้นก็จะได้มีองค์ความรู้ขึ้นมาเฉพาะตัวแปลว่าอย่าหยุดเฉพาะตำราถือเบสิกอย่าไปสรุปว่า1+1เท่ากับ2เท่านั้นเนาะและอย่างอื่นอีกที่ยังหาไม่เจอก็หาตรงนั้นแหละก็เรียกว่าจะได้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าคิดเลยกรอบจะบอกว่านอกกรอบก็ไม่ผิดครับแต่เอามันเลยกรอบเพราะว่าวิชาการมันไม่สุดแค่นั้นในระดับเราให้มันเลยกรอบไปอยากคิดได้เหมือนกันนะยังรู้สึกว่าก็ยังคิดอยู่ในกรอบอยากคิดออกได้นอกกรอบครับคือในกรอบก็คือเบสิกที่เขารวบรวมมาเรียบร้อยแล้วมนุษย์เราต้องต่อไปได้เป็นนวัตกรรมใหม่ตรงนั้นสำคัญคนไหนมีก็สร้างงานขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ได้เลย
โปรเจกต์นี้มันต้องเอาของใหม่มาของเก่าเอาไว้คอมแพร์ใช่เนาะชัดเจนเนาะของเก่าปัจจุบันนี้เอาไว้คอมแพร์ไปเป็นมูลฐานไปเป็นข้อมูลเก่าเราใส่ข้อมูลของเราในเรื่องของ imagination ก็คือคิดเกินกรอบนอกกรอบแล้วมันจะได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อน 2-3-4 ตัวอย่างแล้วก็ค่อยๆ try เอาดูทดลองทดสอบหาข้อแตกต่างจดบันทึกเนียนเนาะทำให้ได้แล้วจะเป็นไม้เล็กหนึ่งของทุกๆจุดแต่ที่นี่เริ่มต้นไปพูดตามเขาก่อน ถ้าหากว่าหนึ่งบนหนึ่งไม่เท่าไหร่เท่ากับสองมันทื่อเกินไปถ้าบอกว่าเท่ากับสามหรือสี่ครบไม่ได้เลยนะ คือมันโหใช่ไหมมันนอกกรอบเลยกรอบมากครบไม่ได้นะแต่ทั้งหมดดีไหมล่ะขอให้เราเป็นเช่นนั้นหนึ่งโมหนึ่งต้องเป็นสามหรือสี่แต่นาทีนี้ใช่ว่าอื่นๆก็แล้วกันยังหาไม่เจอเป็นการคอมโพรไมซ์ใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ที่มันเกินสองนั้นขึ้นอยู่กับเจ้านายเราถ้ามีเจ้านายขึ้นอยู่กับพี่ครับหนึ่งโมหนึ่งหนูได้สองแต่ตัวที่กว่าขึ้นอยู่กับพี่ครับความจริงรู้ช่องทางแต่ก็โยนหินถามเป็นปัญญานะเป็นปัญญานะครับโอเคเนาะเอาล่ะเอามาร่างกายเราวันนี้ต้องการให้ลุงเหงาช่วยอะไรเนาะเจ็บข้อเข่าค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นที่มาหาลุงเหงาทุกครั้งกลับไปก็จะหายแต่ว่าบางทีพอนานๆเข้าก็จะกลับไปนิดๆหน่อยๆฮะมันจะไปได้ไหมว่าเราไปใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมเย็นมาก็อ่านหนังสือบางทีนั่งทับนั่งทับบ้างนั่งสังคมกองหน้าบ้างนี้ว่ะมีไหมบ่อยไหมมีบ้างค่ะเอาไว้ดูแหละนะเอาไว้ดูแหละขอโทษครับเอาไว้ดูแหละนิดหน่อยโทษครับครับตัวนี้มันไม่โฟล์นเองไฟฟ้าทั่วทั้งไฟฟ้าสถิตมันไม่โฟล์ต้องเข้าใจเลยไฟฟ้าหน้าวันนี้ต้องมาเข้าใจเรื่องไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าในตัวเรากับไฟฟ้าที่อยู่นอกตัวเราที่มันเชื่อมต่อกันไม่ติดทั้งที่เป็นธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่ามันติดเงื่อนไขของฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากภาษาต่อไปนี้เป็นภาษาเชื่อมต่อกันไฟฟ้าในร่างกายเรากับไฟฟ้าที่อยู่นอกกายทั้งหมดเรียกว่าไฟฟ้าสถิตโอเคนะทุกคนมีอยู่แล้วไฟฟ้าสถิตคิดซะว่าเป็น x ก็แล้วกันนะเอาว่า 100% ก็ได้แต่ถ้าหากว่านอกตัวเราเนี่ยมากมายมหาศาลยิ่งใหญ่มากเลยแต่ตัวเรามันไม่เชื่อมมันไม่แอบสอบถามว่าทำไมถึงไม่แอบสอบซึ่งท่านมันห่างเท่ากับเศษหนึ่งส่วนอันว่าหนึ่งนาโนของมิลลิเมตรหนึ่งนาโนของมิลลิเมตรก็แปลว่าหนึ่งพันล้านส่วนของมิลลิเมตรดูสิที่มันอยู่ใกล้กันขนาดนั้นแล้วใครล่ะสามารถทำได้เศษหนึ่งส่วนเมื่อกี้ในพันล้านเนาะหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของมิลลิเมตรดูสิครับมันยิ่งใหญ่กว่ารังสีที่ผมคิดนะแกมมานะเพราะแกมมานี่มันเพียงเท่าไหร่10ยกกำลัง22ก็แล้วกันเพราะ21ขึ้นไปคือว่าเสียบแกมมาละโอเคนะอันนี้พูดถึงตัวเลขเมื่อกี้นี่เหนือกว่าเยอะแกมมาใช่ไหมครับเพราะนี่กำลังพูดเรื่องของจิตจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะช่วงต่อไปโดยมีไม่มีเงื่อนไขของเวลาและระยะทางระยะบางทีเนี่ยนะ
มันเชื่อมต่อกันเลยเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้คนรุ่นนี้ทำให้ได้ครับทำให้ได้อย่างน้อยสุดก็ลุงออกเล่าสู่ฟังฟังไปก่อนเพราะว่าการฟังไม่ได้สนใจอะไรนะเอาฟีลลิ่งไม่ได้ไปก่อนนะครับก็หวังว่ารุ่นนี้จะได้ไปรุ่นนี้มันสามารถพูดภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยงได้โดยง่ายเรื่องคลื่นจะโดนรุ่นเก่าไม่ได้เช็คแล้วรุ่นเก่ารุ่นเนี้ยจะได้ไปงานได้ไหมเอาความสบายตัวกับเนาะอายุขนาดนี้ยังปวดมันมาจากอาหารพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อาหารธรรมชาติก็ครับซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จำวันก็เมื่อเรารู้ก็พยายามหลีกเลี่ยงก็มันจะมาลงสุขภาพก็ครับถามว่าเบาหมดไหมครับอยากดีครับเบาเบาเนาะต้องช่วยปอดให้หายใจจะได้เรียวแรงครับเมื่อกี้คุณแม่ก็ได้แล้วนะที่บอกเมื่อยล้านั่นนะครับคุณแม่ก็ได้ไปช่วยโทษครับปุ๊บปุ๊บแล้วถอนตัวตามช่วยปอดนั่นเองครับตรงนี้โทษครับปั๊บปั๊บปั๊บโทษครับปุ๊บนี่นะหายใจลึกๆครับนี่คือปอดแปลกมากนะจุดนี้นี่เนี่ยโอเคไหมระบบประสาททั้งหมดครับทั้งร่างกายเลยนะใช่จะเบาหัวมากครับน่ามีเจ็บครับมาคงไม่เจ็บเบามากไหมเบาเบามากเลยเนาะนี่แหละคือเขาเรียกว่าเมื่อเวลาเพียวนี้มันเข้าสู่ตัวปุ๊บมันจะเหมือนกับอะไร full option ประมาณนั้นพอได้ไหมใช้คำพูดอย่างเงี้ยมันจะ bright มันจะเบาโล่งนี่แหละคือสิ่งที่ได้ครับอยากให้ทุกคนได้น้องสาวอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพามาชวนกันรุ่นเดียวกันชวนกันรุ่นใหญ่ก็ชวนเขาไม่ค่อยจะฟังนะหนูพูดก็ยังไม่ค่อยจะฟังรุ่นเดียวกันมันได้พี่น้องไปหน้าไปหน้าช่วยหาทางช่วยแค่จับชิ้นสักก็จะเบาไปใช้ช่วยกันช่วยกันเพราะในระหว่างนี้กำลังเนี่ยเอานะอยากแข็งแรงนั่นเองครับก็มีเรื่องประจำเดือนนะคะลุงแต่ว่าลุงนี่เรื่องประจำเดือนที่มันมาไม่ตรงแต่ว่าลุงบอกว่าใช้เวลา2เดือนอันนี้ล่าสุดหนูเคยกินยามาก่อนแล้วก็มันมาใช่ไหมคะแต่พอเดือนนี้ที่หยุดกินยาไปเป็นเดือนแรกที่หยุดกินยาเดือนนี้มันยังไม่มาแต่ว่าก็เดี๋ยวรอกินยาขับเนี่ยเหรอมีไปหาหมอค่ะแล้วเขาก็ให้กินยาปรับฮอร์โมนอะไรเงี้ยปกติคือถ้ากินก็จะมาตามที่เหมือนยามันมาตามทุกเดือนแต่เพิ่งหยุดกินไปเดือนที่แล้วก็มีมาหาลุงหรอกก็คือเดือนที่แล้วมาอยู่แต่เดือนนี้ยังไม่มาอ๋อแปลว่าตั้งแต่มาแล้วไม่ได้กินยาแล้วนะค่ะใช่โอเคดีมากเอาล่ะมันเพิ่งอย่างแค่นะสังเกตครับโปรดสังเกตต่อไปจะเลิกคำว่ายาหนึ่งสังเกตดีๆครับปัญหาจัดดูมันจะเบาครับต
้องรีแลกซ์ให้เต็มๆโทษนะไปแล้วครับไปแล้วครับรู้สึกไหมเบาค่ะเบามันจะบูรู้สึกเลยมันจะบูสังเกตมือไหมครับบูนี่แหละคือการปรับเขาบอกว่าปรับฮอร์โมนเราบอกว่าปรับสมดุลของไฟฟ้าสถิตบอกให้เลยของเรามันเงื่อนไขเราคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นธรรมชาติน่าเห็นใจเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะศึกษาเอาไฟฟ้าสถิตมาใช้ได้ทั้งที่เป็นภาษาพูดกันมานานมากตั้งแต่เบนจามินแฟรงคลินน่ะก็ยังไม่มีใครที่จะเอาไฟฟ้าสถิตมาใช้ได้เลยรู้นะแค่ครับมันเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้ไม่สามารถตั้งทฤษฎีรองรับได้เลยมันทำไม่ได้จริงๆทางวิทยาศาสตร์เขาจึงไม่พูดถึงแต่ทางด้านธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติและหรือจิตศาสตร์ลูกงอกมีอยู่ตรงนี้จึงจำเป็นต้องพูดกรอกกรอกกรอกถ้ารับไม่ได้โดยภาษาก็รับได้โดยฟีลลิ่งโอเคไหมครับใช่ไหมครับใช่นะรับได้โดยฟีลลิ่งวัดได้โดยคอนเฟิร์มโดยฟิลเลอร์ยูอาต้องเป็นฟิลเลอร์นะฟีลลิ่งสรุปปุ๊บยูต้องเป็นฟิลเลอร์ทันทีเครื่องวัดก็คือตัวยูนั่นแหละไม่งงถ้ามีฟิลลิ่งมีฟิลเลอร์นะเอาตัวฟิลเลอร์แอมฟิลเลอร์คือตัวแอปรูปโดยฟิลลิ่งชัดเนาะภาษานี่ชัดนะให้รู้ไว้เอาไปใช้ไปใช้ปัญญานะเนี่ยแค่เนี้ยแค่เก็ตเนี่ยคือตัวปัญญาแล้วเนี่ยยูจะเรียนทุทะลุทะลวงหมดเพราะจุดนี้มันเหมือนกับกำแพงกั้นครับครับคนรับได้ปึ๊บเลยทีคนรับไม่ได้ก็ชนกำแพงนะครับภาษาเนี่ยครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์เรารู้จักแต่คำว่าพรูฟแอนด์แอปพรูฟมาตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับนี่คือภาษาธรรมชาติชัดเจนทั้งนี้ก็คือระบบประสาทระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายของเราโอเคนะคะจับแม่นๆและรู้จับไรเอาไปใช้เมื่อหนูสำเร็จอะไรต่างๆค่อยมาคุยกันของจริงนะนี่บุตรลุงยังมีอีกเยอะนะที่จะให้เป็นอะไรสกอตสกิดต่อมความคิดไปต่ออีกมันไม่ใช่แค่ตรีนะอยู่ต้องแต่ระดับโทและเอกด้วยตอนนี้เรียนโทอยู่เรียนโทอยู่นะดีมากครับปรับโทปุ๊บพักหนึ่งหรือสองปีทำงานก่อนแต่ว่าไม้เอกต้องมีครับเอาประสบการณ์ก่อนเดี๋ยวก็จะหาว่ามันมีแต่บ้าเรียนจนท้ายทำงานไม่เป็นหาอะไรเลยใช่ไหมมันต้องมีตัวอ้างถึงแบ็กกราวด์เราโอเคไหมเอกไม่ยากหรอกครับเสนอใดๆที่มันแปลกกว่าชาวโลกตอนนี้ลุงหอกนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ for healthcare เป็นระดับนานาชาติข้อมูลที่นี่หมดครับเอาข้อมูลผ่านตรงไหนผ่านศาสนาก็ได้ผ่านธรรมชาติก็ได้ผ่านวิชาฟิสิกส์ก็ได้เห็นไหมแล้วก็ผ่านจิตศาสตร์กายใจจิตนี่เองตอนตรงนี้มันมีตัวชอฟอยู่แล้วเข้าใจไหมครับต้องไปต่อโทเนี่ยทิ้งมันยังได้ด้วยเอาเป็นแบ็กฐานพื้นฐานในการไปต่อเองเอกต้องเสนอหัวข้อใหม่ไม่จำเป็นต้องสิ่งที่เราเรียนมาโถไม่จำเป็นครับโอเคนะครับไม่จำเป็นเลยทุกวันนี้สบายมากชัดเจนรีบทำหน้าที่หาสกอล่าเนาะเรามีเอมเราอยู่แล้วไฟเอาหาสกอล่าอย่าไปเดือดร้อนเงินแม่โอเคไหม
ต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะก้าวหน้ามนุษย์เราใช่ไหมจะไปอยู่ในหรือไปทำไมเนาะจะให้ปัญญาครับปัญญานี้ให้แน่นอนอยากแข็งแรงเนาะค่ะแค่แข็งแรงตัวเดียวที่มันก็โอเคแล้วไปต่อได้แล้วค่ะ full option แล้วเนาะเอาคำเดียวที่ไปใช้เนาะโอเคสังเกตต่อไปนะเอาให้คะแนนตัวเองวันนี้95นะให้กันยินดีด้วยครับทั้งครอบครัวนะยินดีไม่ใช่ยินดีแค่ดูคนเดียวนะคะคุณแม่คุณยายอยู่ใช่ไหมล่ะนะโอเคครับโชคดีครับI'm going to go to the next one.